ดีนะคะทุกคนวันนี้ก็ได้กลับมาเจอกันกับช่องของตากันอีกแล้วนะคะไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยนะคะเกือบจะ2ปีได้นะคะตาก็เลยอยากจะมาสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังนะคะแล้วก็จะมาสวัสดีสำหรับวันจุดจีนนะคะลูนาร์นิวเยียร์ของทางจีนอีกไม่นานแล้วเนาะก็จะจุดจีนแล้วนะคะวันนี้ตาก็เลยมาแต่งหน้าเพื่อฉลองสำหรับวันจุดจีนนั่นเองนะคะก็เห็นหลายๆคนนะคะแต่งชุดทางจีนและชุดขี่เผานะคะเป็นชุดสีแดงนะตาก็แบบทุกคนคงเบื่อแล้วแหละเพราะว่าเมื่อปี2ปีที่แล้วก็ตาเพิ่งแต่งหน้าสีแดงไปสำหรับวันจุดจีนนะคะเพราะว่าแต่งชุดสีแดงนะปีนี้ตาก็เลยจะมาแต่งชุดขี่เผาสีทองนั่นเองเนาะโอเคนะคะวันนี้ก็ใส่ชุดขี่เผาสีทองกันนะคะเพราะว่าสีแดงทุกคนน่าจะเห็นกันเยอะแล้วนะคะก็ก่อนแรกเลยนะคะเราก็จะมาเริ่มprep skincare กันนั่นเองนะคะ skincare อย่างแรกนะคะตาก็จะใช้เจ้าตัวอันนี้นะคะ Estee Lauder Day Wear นะคะอันนี้กลิ่นเหมือนแตงกวาสดชื่นสดชื่นนิดนึงนะคะก็มาทากันนะคะเพราะมันมีกันแดดด้วยเนาะเราก็จะทาไปเลยโอเคนะคะก็ moisturizer เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะมาต่อกันที่คอนซีลเลอร์มาแปะก่อนแล้วกันนะคะคอนซีลเลอร์ที่ตักชอบมากนะคะสุดๆนะก็จะเป็นของ Pony Effect นะคะ Pro Fit Liquid Concealer นะคะตักใช้สีเบจกับ Ivory นะคะเดี๋ยวตักจะใช้ Ivory ตรงปกปิดตรงนี้เยอะเลยนะเพราะว่าเป็นรอยกดสิวนะคะนี่นะคะปกปิดมั้ยแล้วมันจะดูเนียนมากเลยนะคะใครจะใช้ฟองน้ำหรือว่าแปรงแต่งหน้าเกลี่ยก็ได้นะคะแต่ว่าฟองน้ำปัดยังไม่ได้ล้างทีนะแล้วก็ใช้พัฟคุชชั่นนะคะเกลี่ยไปใต้ตาด้วยนิดนึงนะคะเอาแบบง่ายๆรวดเร็วแบบว่าทุกคนไม่ต้องคิดมากนะนี่นะคะดูเหมือนผิวสุดๆใต้ตานิดนึงไหมใต้ตาใช้คูชั่นนะคะอันนี้ตาใช้คูชั่นตอนนี้ใช้ของ History of Wool นะคะเป็นสีเบอร์23ใช้ใต้ตานิดนึงนะคะเพราะว่าใต้ตาคล้ำมากอย่าดูเล็บนะคะทุกคนเพิ่งล้างเล็บออกนะคะแล้วตอนแรกใช้น้ำยาทาเล็บสีดำคล้ำๆหน่อยมันก็เลยเนื้อก็เลยดูคล้ำๆนะคะโอเคสุดยอดนะคะปองพื้นเสร็จเกลี่ยอะไรเสร็จแล้วหลังจากนั้นตักจะลง Urban Decay Eyeshadow Primer Potion นะคะก็เป็นไพรเมอร์สำหรับอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะ Eyeshadow นะคะก็แปะไปตรงเปลือกตานะคะนิดเดียวพอเพราะว่าอันนี้ไม่ต้องใช้เยอะนะคะก็อย่างนี้นะคะลองลงมาใต้lash line ข้างล่างด้วยนะอ่ะหลังจากนั้นนะคะลงลิปมันก่อนนะคะลิปมันวันนี้ตั๊กจะใช้ของ Country and Stream นะคะ Natural Honey Lip นะคะอันนี้เป็นของญี่ปุ่นมันลื่นๆดีนะคะชอบกลิ่นออกน้ำผึ้งมากนะคะหลังจากนั้นนะคะต่อมาลงแป้งกันนะคะแป้งที่ตักจะใช้นะคะในวันนี้ก็เป็นไปไม่ได้นอกจาก Charlotte Tilbury นะคะโอ้กระเลอะเชียอันนี้คือ Airbrush Flawless Finish Skin Perfecting Mindful Powder นะคะสีแฟร์เบอร์01นั่นเองนะคะเบอร์1ลงไปใต้ตานิดนึงนะคะเพื่อเซตนะแล้วก็เซตตรงเปลือกตาด้วยนะคะใครจะใช้แป้งอะไรก็ได้นะคะสามีตากะชอบว่าเพราะว่าตอนนี้กลับมาอยู่มาเที่ยวที่เมืองไทยนะคะแล้วแป้งที่เมืองไทยอ่ะมันเหลืองมากแล้วมันเข้มสำหรับหน้าตากมากแล้วเวลาออกไปข้างนอกพี่มาบอกว่าทำไมหน้าขำกว่าคอนะคะตากเลยต้องมาใช้แป้งที่พกมาจากอังกฤษด้วยนะต่อกันที่ตานะคะตาตอนนี้แล้วแต่อารมณ์ของเขานะคะก็คืออันนี้สองชั้นอันนี้ก็ชั้นเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้จะไปแบบซิมเปิลเลยนะคะวันนี้นะคะใช้เลอะเหมือนกันนะคะอันนี้คือ NYX Professional Makeup Ultimate Eyeshadow Palette นะคะ
ประมาณนี้สีแบบจี๊ดจ๊าดไม่น่าจะเข้ากับวันนี้ได้เลยนะคะสีเหลืองมีชิมเมอร์ตรงนี้นะคะลงไปตรงเปลือกตานิดนึงนะคะให้เป็นเบสนะคะเอาแบบง่ายๆไปไวๆหาใครหาอายแชโดว์สีเหลืองได้ก็ใช้เลยนะคะไม่ต้องเป็นของ NYX ก็ได้หรือว่าออกสีทองๆหน่อยนะน่าจะหาง่ายกว่านะคะเอาแบบทุกคนที่ถนัดเลยนะคะอันนี้มาเป็นไอเดียให้กันก็แล้วกันเนาะเหลืองที่ออกเข้มมาหน่อยที่เป็นเนื้อแมตต์ตรงนี้นะคะเหลืองอมส้มนิดนึงนะก็บอกตานะคะสร้างเบาตานิดนึงนะแล้วก็ลากลงมาตรงตาข้างล่างเลยนะคะ lash line ข้างล่างนะหลังจากนั้นเดี๋ยวมันจะดูเหลืองเกินไปนะคะเดี๋ยวเอาสีบรอนเซอร์นะคะหรือว่าที่เขียนคิ้วหรืออะไรก็ได้เนี่ยมาแต่งนะคะวันนี้ตักจะใช้ของ Benefit นะคะ Hoola นะอันนี้ Hoola Light นะคะอันนี้ยับเยินนะคะไม่อยากจะโชว์มากเท่าไหร่ที่มันเป็นในพาเลตตักมาผสมกันนะคะเพราะว่าพาเลตที่เขามานะมันใหญ่มากเลยนะตักก็เลยมาดีพอตเอาบรอนเซอร์นะคะมาลงตรงกระบอกตาเหมือนกันนะคะเพื่อให้มันเกลี่ยเข้าๆกันนะออกน้ำตาลเหลืองๆนะคะทองๆอะไรประมาณนี้เนาะมันจะได้ไม่ดูเหลืองไปนะคะแล้วก็อย่าลืมลงอินเนอร์ไฮไลท์ด้วยนะคะใช้ของ Excel นะคะอันนี้เป็นของญี่ปุ่นเบอร์ SR05 นะคะเป็นอายแชโดว์ควอตอย่างนี้นะคะเป็นสีหลุมอย่างนี้เนาะก็ใช้เจ้าตัวสีอันนี้นะคะมาลงหัวตาแล้วก็ทำดอลลี่อายนิดนึงนะคะตาจะได้ดูไม่เหนื่อยนะคะเวลายิ้มแล้วก็จะมีเหมือนถุงตาตันนึงนะคะก็ประมาณนี้นะคะเห็นไหมมันก็จะดูสว่างๆนิดนึงเนาะหลังจากนั้นเราก็จะมากรีดอายไลเนอร์นะคะก็จะใช้เป็นของใหม่เลยนะคะ Molten Liner นะคะ Molten Molten ของญี่ปุ่นเหมือนกันวันนี้ใช่ของญี่ปุ่นนะไม่รู้ทำไม Molten อันนี้รู้สึกอันนี้สี Brown Black นะคะเราก็จะเขียนไลเนอร์แบบว่าเบาๆเล็กๆนะคะไม่ต้องเยอะแบบไปทางสายโฟนะวันนี้ใช้สีน้ำตาลดำนะคะไม่อยากให้ใช้สีดำแบบเลยสักทีเดียวนะแต่ว่าถ้าใครอยากให้ลุคแบบว่าดูตาคมๆเฉียวๆหน่อยก็ใช้สีดำก็ได้นะคะเขียนอายไลเนอร์ไม่ค่อยถนัดนะคะเดี๋ยวนี้เพราะว่าไม่ค่อยได้เขียนอายไลเนอร์สักเท่าไหร่นะคะก็เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนทีเดียวที่เขียนอายไลเนอร์นะคะเท่ากันนะมันจะไม่เท่าเพราะว่าอันนี้ไม่ได้จิกตรงหัวตาด้วยนะคะนี่นะคะก็อย่างที่บอกนะคะตอนนี้ชั้นตาไม่เท่ากันนะคะก็ด้านนี้จะดูโตกว่าด้านนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแปะสติกเกอร์ตา2ชั้นกันนะคะแล้วหวังว่ามันจะเท่ากันนะคะพี่ไม้ครับไม่เป็นไรครับได้แล้วครับแก้วเหนียวจริงๆนะคะยอมรับอ่ะโอ้โหเป็นรอยฟันเลยมาเท่าไหมไม่เท่านะคะเอาแค่นี้แหละเท่าไม่เท่าก็ทุกคนอย่าว่ากันนะคะเพิ่มกิมมิกนิดนึงนะตั๊กจะใช้เจ้าตัวเมื่อกี้เหมือนเดิมนะคะเพิ่มเป็นดับเบิลวิงนะคะก็คือจะเอาลงมาแต่งข้างล่างตรงชั้นลัชไลน์อีกนิดนึงนะคะเพื่อให้ไม่เหมือนวันปกตินะคะก็คือแล้วก็เห็นแบบคนแต่งกันเยอะมากเห็นดิออร์นะคะเมคอัพอาร์ติสต์ของดิออร์เนี่ยเขาทำอย่างนี้เหมือนกันนะก็เลยแบบอยากลองดู
ลังจากนั้นเราจะมาเพิ่มต่อนะคะเดี๋ยวเรากลับมาใช้เจ้าตัว NYX ตัวนี้นะคะเอาไอ้สีเข้มสีเหลืองอมส้มเนื้อแมตตัวนี้นะคะมาใช้อีกรอบนึงตรงอันนี้ให้มันเป็นแบบเข้มๆนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจะเอาสีเข้มนะคะเอาจากพาเลตนี้แหละเอาเป็นสีส้มออโรสอันนี้นะคะผสมกับเจ้าตัวสีส้มที่มีชิมเมอร์นิดนึงนะคะมาลงตรงระหว่างวิงไลเนอร์ของเรานะคะมันจะได้มีสีสันหลายสีนี่นะคะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับตาเราก็เดี๋ยวตักจะมาปัดมาสคาร่าเนาะโอเคนะคะดวงตาแล้วก็คิ้วตักได้ทำมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะตาก็จะดูสว่างขึ้นมานิดนึงนะคะเวลาเติมมาสคาร่าไปแล้วนะคะคิ้วก็ไม่เท่ากันนะคะเรามาต่อกันด้วยที่ใบหน้าของเรานะคะใบหน้าของเราตักจะมาลายดั้งนิดนึงนะคะลายดั้งตักก็จะใช้อันเดิมนะคะซึ่งคือเจ้าตัวฮูล่านะคะฮูล่าไลท์ของ Benefit นั่นเองที่อยู่ในหลุมของเรานั่นเองเนาะปีที่แล้วใช้ไป2ตลับนะคะปีนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะคือใช้เยอะมากอะฮูล่าไลท์ก็ลายดั้งไปเลยนะคะเพราะว่าจมูกสันจมูกของตักไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาต่อกันที่ปัดแก้มนะคะแล้วก็จะใช้เจ้าตัวคลาริสต้าของ Benefit นะคะที่มีอยู่ในพาเลตนี้นะผสมกับเจ้าตัวซีซันเพิร์ลกลอว์ชีคนะคะที่เพิ่งออกมาใหม่นะคะ 4P2 นะก็จะผสมกันนะคะเพื่อให้มันดูวิงวับว้าวนิดนึงเนาะยิ้มแล้วก็มาถึงริมฝีปากของเราเพราะว่าวันนี้ก็ดูเบาๆนะคะเพราะตาเราแรงแล้วนะเราก็จะไปเบาๆที่ริมฝีปากแล้วกันนะคะนี่คือเซซานไลเนอร์แอนด์ลิปนะคะอย่างนี้เนาะอันนี้เป็นสีเบอร์10นะคะก็จะเป็นสีนูดเลยเป็นสีนูดแบบนูดชุ่มชื้นประมาณนี้นะคะที่จริงไม่ต้องทาลิปมันก่อนก็ได้นะคะทาทับลิปมันเลยนะคะก็จะเป็นสีนูดเห็นไหมสีริมฝีปากตักเลยนะคะแค่ให้มันชัดเจนขึ้นเห็นไหมประมาณนี้นะโอเคนะคะตอนนี้ก็ได้แต่งตัวแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ เปลี่ยนทรงผมนะคะแล้วก็ใช้อักเซสซอรี่เปลี่ยนนิดนึงนะคะทุกคนก็แต่งตามที่ตัวเองใจปรารถนาได้เลยนะคะอันนี้ก็คือตักใช้ต้มหูไข่มุกนะคะก็ลุคอาจจะดูโตขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะดูเป็นทางการนิดนึงนะคะแล้วก็เอาผมมัดขึ้นไปเป็นม้วนๆนะคะหรือว่าใครอยากจะทำผมเป็นแกะหมวยก็ได้นะคะที่ตาเคยทำเมื่อหลายๆปีก่อนนะคะนี่นะคะเป็น finish look นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะก็เป็นลุคสบายๆนะคะแต่ก็ไม่เบานะคะเพราะว่าเราอยากมีกิมมิคนิดนึงนะอยากให้คนอื่นจำเราได้นะคะทั้งหมดทั้งวิดีโอก็มีเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้นะคะเพราะว่าตั๊กจะมีเซอร์ไพรส์อีกไม่นานนี้ให้ทุกคนนะคะก็อย่าลืมกด subscribe เหมือนกันนะคะเพื่อจะติดตามว่าตั๊กจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้ทุกคนอีกไม่นานนี้นะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อว่าจะได้แจ้งเตือนนะคะว่าตั๊กจะมีเซอร์ไพรส์เมื่อไหร่และก็คืออะไรนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะทั้งหมดทั้งคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูบ่อยๆในช่วงปี2020นะคะแล้วก็ค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ